57โรงงานน้ำตาลกับภารกิจบูสต์ผลผลิตอ้อย100ล้านตันสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์และ1การติดตามด้วยนะคะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยกำลังนับถอยหลังที่จะเข้าสู่ฤดูการเปิดหีบอ้อยในปี2564และ2565ที่คาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคม2564นี้ซึ่งหลายฝ่ายต่างหมายมั่นว่าผลผลิตอ้อยในฤดูหีบปีนี้จะเพิ่มขึ้นสูงระดับ85-90ล้านตันนะคะด้วยเพราะปริมาณฝนที่ตกมาแบบต่อเนื่องซึ่งเอื้อต่อผลผลิตอ้อยให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้นนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้อุตสาหกรรมดังกล่าวกลับมาสู่การฟื้นตัวหลังจากที่ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายถึงจุดต่ำสุดไปแล้วในฤดูหีบที่ผ่านมานะคะเนื่องจากเผชิญภาวะแห้งแล้งหนักสุดในรอบ40ปีค่ะประกอบกับราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกที่ส่งสัญญาณสดใสที่ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายดิบวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่19-20เซนต์ต่อปอนด์นะคะจึงทำให้เห็นแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูหีบปี2565และ2566ยังคงมีแนวโน้มสูงเช่นเดียวกับฤดูหีบปี 2564/2565 จึงทำให้3สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้ออกประกาศประกันราคารับซื้ออ้อยสดขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อตันณระดับความหวานที่10 CCS ซึ่งเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ฤดูการผลิตปีนี้คือปี 2564/2565ต่อไปอีกถึงปี 2565/2566 เพื่อจูงใจให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้อ้อยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจของไทยสูงถึงปีละไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทโดยมีส่วนผลักดันให้เกิดการส่งออกอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายติดอันดับ 2-3 ของโลกมาอย่างยาวนานเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรนับ 400,000 ครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งอาหารปุ๋ยเคมีเครื่องจักรกลการเกษตรและก็อีกเยอะแยะนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อุตสาหกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดีค่ะ57โรงงานบูสต์ผลผลิต100ล้านตันสร้างสมดุลโรงงานน้ำตาลเป็นส่วนสำคัญในการแปรรูปผลผลิตอ้อยสู่น้ำตาลทรายดิบน้ำตาลทรายขาวกากน้ำตาลรวมไปถึงการต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นเอทานอลโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบันไทยมีโรงงานที่พร้อมหีบอ้อย57แห่งโดยมีอัตรากำลังการผลิตอ้อยถึง 1.10 ล้านตันต่อวันค่ะซึ่งหากจะให้สมดุลแล้วจะต้องมีปริมาณอ้อยอย่างต่ำ100ล้านตันขึ้นไปแต่ในช่วงระยะ2ปีอ้อยได้ลดลงเนื่องจากภัยแล้งและราคาอ้อยที่ไม่สูงนักทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงอ้อยข้ามเขตเกิดขึ้นนายชลัดชินธรรมมิตรรองกรรมการผู้จัดการใหม่บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนหรือ KSL และในฐานะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือสอทกล่าวถึงมุมมองปัญหาดังกล่าวว่าฤดูหีบปีนี้คาดว่าจะเริ่มได้ช่วงต้นธันวาคม64การแย่งชิงอ้อยน่าจะลดต่ำลงเนื่องจากปริมาณอ้อยคาดการว่าจะมีไม่น้อยกว่า85ล้านตันจากฤดูฝนที่ปริมาณฝนมาสม่ำเสมอประกอบกับการที่โรงงานน้ำตาลทรายได้รับประกันซื้ออ้อยสดที่ 1,000 บาทต่อตันที่จะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565/2566เราคาดหวังว่าในฤดูหีบปี 2565/2566 จะมีผลผลิตอ้อยอยู่ระดับ100ล้านตันขึ้นไปซึ่งกลับไปสู่จุดสมดุลอีกครั้งกับจำนวนโรงงานที่มีนะคะโดยการรับประกันราคาอ้อยสดไว้ 1,000 บาทต่อตันที่ความหวาน 10 CCS ซึ่งจะได้ถึงกว่า 1,000 บาทต่อตันแน่นอนเมื่อรวมค่าความหวานแล้วและมุมมองของผมการแย่งซื้ออ้อยก็เป็นเรื่องปกติในธุรกิจเช่นเดียวกับ
สินค้าอื่นที่มีโปรโมชั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรายว่าจะรับกับต้นทุนได้ไหมแต่ความสมดุลคือสิ่งที่ดีที่สุดต่อทุกฝ่ายนายชะรัตกล่าวค่ะและเขาชี้ว่าน้ำตาลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าจึงทำให้สามารถเห็นสัญญาณราคาตลาดโลกที่ราคาน้ำตาลทรายดิบยังทรงตัวระดับสูงการส่งสัญญาณให้ชาวไร่รู้ล่วงหน้าด้วยการประกันราคารับซื้อดังกล่าวเพื่อให้การันตีถึงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ชาวไร่อ้อยในการเตรียมพันธุ์อ้อยมาปลูกเพิ่มเติมโดยเฉพาะภาคอีสานในช่วงตุลาคมนี้ดังนั้นนะคะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในระยะใกล้ 1-2 ปีนี้จะเป็นขาขึ้นแน่นอนค่ะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีวงจรในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจอย่างมากนับแสนแสนล้านบาทต่อปีค่ะเฉพาะส่งออกก็ 8-9 หมื่นล้านบาทนำเงินตากลับมาประเทศเรายังเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรจำนวนมากที่เป็นคนไทยในการเพาะปลูกอุตสาหกรรมปุ๋ยและเครื่องจักรกลและอีกเยอะแยะนะคะเมื่อโควิด-19 ระบาดเราจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะระดับฐานรากนายชลัดกล่าวย้ำค่ะมาดูราคาอ้อย 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อตันความหวังของชาวไร่กันนะคะนายนราธิปอนันตสุขหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต7กล่าวว่าราคาที่โรงงานประกันการรับซื้ออ้อยสด 1,000 บาทต่อตันหรือความหวานอยู่ที่10 CCS ที่จะต่อเนื่องไปถึงปี 2565/2566ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มพ่อปลูกใหม่ช่วงตุลาคมนี้จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยรายเดิมที่มีพื้นที่เหลืออาจตัดสินใจเพิ่มการปลูกอ้อยใหม่ได้หรือต่ออ้อยเก่าเพื่อปลูกใหม่เพราะผลผลิตจะดีกว่าค่ะแต่รายใหม่เลยนั้นที่จะเปลี่ยนใจจากพืชเกษตรตัวอื่นๆเข้ามาปลูกอ้อยนั้นอาจจะมีน้อยเนื่องจากราคามันสำปะหลังข้าวภาพรวมยังมีราคาที่ดีดังนั้นในแง่ของพื้นที่เพาะปลูกอ้อยคงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนักค่ะราคาอ้อยสด 1,000 บาทต่อตันก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นโดยหากราคาประกาศที่ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อตันจะทำให้เอื้อต่อการปลูกอ้อยเพิ่มมากกว่าซึ่งอดีตก็เคยวิ่งไปสูงระดับนี้แต่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่ให้ตัดอ้อยสดที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมากประกอบกับต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆตั้งแต่ค่าปุ๋ยยาและอื่นๆล้วนแต่ก็ปรับขึ้นมาต่อเนื่องระดับ 1,000 บาทต่อตันแค่จุดพอเลี้ยงตัวได้ไม่ได้มีกำไรอะไรมากนายณฐาทิพย์กล่าวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในอดีตเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายย่อยจะบูมมากเพราะพืชอื่นๆตกต่ำลงนะคะและพอเขาเข้ามาทำกันจริงๆแล้วเจออุปสรรคหลายอย่างทั้งการตัดอ้อยสดการขายที่ต้องอาศัยคนกลางเพราะต้องขนส่งอ้อยไปยังโรงงานต่างจากพืชอื่นนะคะที่เก็บเกี่ยวแล้วขายได้เลยทันทีค่ะทำให้รัฐพยายามจะส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เป็นแปลงใหญ่แต่ก็ไม่ง่ายนักค่ะขณะที่หากมองในแง่ของโรงงาน57แห่งกับกำลังการผลิตที่มี 1.10 ล้านตันต่อวันจุดคุ้มทุนควรต้องมีปริมาณอ้อย120ล้านตันขึ้นไปค่ะซึ่งอดีตไทยเคยขึ้นไปแตะกว่า130ล้านตันมาแล้วค่ะแต่ช่วง2ปีนี้ลดลงมากจึงเกิดการแย่งรับซื้ออ้อยข้ามเขตสูงและปีนี้ก็ยังคิดว่ามีอยู่โดยขึ้นอยู่กับราคาน้ำตาลตลาดโลกในช่วงหีบว่าสูงพอจะจูงใจให้โรงงานบางแห่งดำเนินการแย่งซื้ออ้อยมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะการที่ผลผลิตอ้อยเราถดถอยมาเพราะภัยแล้งราคาตกต่ำเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆต่อเนื่องทำให้ไม่มีกำไรที่จะไปต่อและ2ปีมานี้นโยบายรัฐก็ส่งเสริมการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 จึงช่วยเหลือเฉพาะต้นทุนการตัดอ้อยสดแต่ยังคงไม่ได้พิจารณาช่วยเหลือต้นทุนการปลูกอ้อยที่แท้จริงภาพรวมดังนั้นราคาอ้อยจึงต้องเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตแต่ก็แน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือความสมดุลเพราะถ้าปลูกมากเกินราคาก็ต่ำอีกเช่นกันนายณราธิปกล่าวค่ะ